สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุชแนลก่อนเลยก็อย่าลืมกดซับนะฮะเพื่อทราบข้อความล่าสุดด้วยนะครับมาถึงเรื่องน่ารู้ก่อนดูของโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ลำดับที่39สำรวจแดนจันทราซึ่งจะเข้าไทยวันที่3ตุลาคม2562นี้นะครับเรียกได้ว่าต้อนรับปิดเทอมกันเลยทีเดียวจะมีความน่าประทับใจในมิตรภาพอย่างไรก็มาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจในเดอะมูฟวี่นี้บ้างเรื่องแรกก็คือโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ภาคนี้ก็นับเป็นครั้งแรกนะครับที่ทำลายสถิติการขึ้นไปอยู่อันดับที่1ของบ็อกซ์ออฟฟิศอย่างว่านะครับว่าตลาดหนังญี่ปุ่นนั้นอินดี้มากไม่สามารถเอาตะวันตกไปเทียบได้เลยนะครับแม้แต่อลาดินภาคคนแสดงยังชนะเอ็นเกมได้เลยครับโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ภาคนี้ก็ติดบ็อกซ์ออฟฟิศไปทั้งหมด6สัปดาห์ติดต่อกันครับก็ชนะภาคสงครามเงือกใต้สมุทรของปี2010และ Animal Adventure ปี2012ที่เคยทำไว้5สัปดาห์ลงได้ภาคนี้ก็ปิดด้วยรายได้กว่า 5.02 พันล้านเยนก็เป็นรองเพียงภาคเกาะมหาสมบัติของโนบิตะเท่านั้นนะครับที่ทำรายได้ไปทั้งหมด 78.69 ล้านดอลลาร์เรื่องที่2ก็คือนี่คือโดราเอมอนฉบับออริจินอลที่ไม่ได้มาจากการรีเมคมูฟวี่ภาคเก่าๆนะครับเป็นมูฟวี่ที่ทำขึ้นมาใหม่เองซึ่งโดราเอมอนเดอะมูฟวี่เนี่ยทำฉบับออริจินอลก็คือไม่มีการรีเมคติดกันต่อเนื่องและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3แล้วนะครับก็นับจากภาคคาชิโกชิการผจญภัยขั้วโลกใต้ของโนบิตะและเกาะมหาสมบัติของโนบิตะเรื่องราวคราวนี้คือการผจญภัยด้านหลังดวงจันทร์นะครับพบกับผัวใหม่โนบิตะไม่ใช่ตอนเล่นนะครับมิตรภาพใหม่ๆลูกะเด็กหนุ่มลึกลับที่ย้ายโรงเรียนมาใหม่และแน่นอนว่ามูฟวี่ทุกภาคมีการอ้างอิงจากตอนสั้นของอาจารย์ฟูจิโมโตะเสมอครับครั้งนี้มาจากตอนเข็มกลัดสมาชิกชมรมต่างความคิดที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์นั่นเองครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องย่อนั้นมีอยู่ว่าโนบิตะเห็นข่าวทางทีวีพบเงาสีขาวประหลาดบนดวงจันทร์โนบิตะก็เลยคิดว่าต้องเป็นกระต่ายแน่ๆเพื่อนๆ เขาก็เลยหัวเราะเยาะโดราเอมอนจึงใช้เข็มกลัดโชว์รมต่างความคิดพาโนบิตะไปยังอาณาจักรกระต่ายที่อยู่หลังดวงจันทร์ครับขณะเดียวกันโนบิตะก็พบกับลูกะผัวคนใหม่ไม่ใช่อีกแล้วนะพี่เด็กชายปริศนาผู้ย้ายเข้ามาโรงเรียนในโรงเรียนโนบิตะและร่วมการผจญภัยในดวงจันทร์กับเพื่อนๆการผจญภัยครั้งใหม่ของโดราเอมอนก็เริ่มต้นขึ้นแล้วลำดับที่4โดราเอมอนภาคนี้ในฉบับนิยายเขียนโดยมิซุกิซูจิมุระซึ่งเคยได้รับรางวัลนาโอกิไพรส์อย่างงาน I Saw Dream Without a Key คราวนี้เธอได้มาเขียนบทนิยายครับซึ่งเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของอาจารย์ฟูจิโมโตะเลยแหละและผู้เขียนโดราเอมอนก็เป็นแรงบันดาลใจให้เธอเริ่มเขียนนิยายครับก็บอกว่าถ้าไม่มีโดราเอมอนก็จะไม่มีเธอในวันนี้ในฉบับนิยายเนี่ยก็ได้วางขายในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปี2562ที่ผ่านมาครับเรื่องที่5เรื่องนี้เขียนบทภาพยนตร์โดยคุณมุกิวระชินทาโร่เป็นผู้ช่วยของอาจารย์ฟูจิโมโตะได้ให้สัมภาษณ์ว่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับดวงจันทร์และขั้วโลกใต้เคยถูกวางแผนจะทำมาตั้งแต่แรกแล้วก็คือคาชิโกชิผจญภัยขั้วโลกใต้และธีมคราวนี้ก็คือดวงจันทร์นั่นเองครับเรื่องที่6เพลงเปิดของมูฟวี่คราวนี้นะฮะก็ยังคงใช้เพลง You Me Wokanai Ete Doraemon หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าช่วยทำความฝันให้เป็นจริงด้วยโดราเอมอนก็เป็นเพลงเปิดลำดับที่3ของโดราเอมอนฉบับทีวีครับซึ่งเพลงก็เปิดตัวเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2007ขับร้องโดยมาโอนะครับเพลงนี้ถูกใช้ต่อจากเพลง Hakucho นะฮะเป็นเพลงเปิดปี2005ถึง2007นะเพลงเปิดเพลงนี้ในฉบับภาพยนตร์เนี่ยก็ใช้มาถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันประสานเสียงโดยฮิมาวาริคิดและได้ไดฮิไรมาขับร้องเพลง The Gift นะครับซึ่งเป็นเพลงปิดของภาพยนตร์ในคราวนี้เช่นเดียวกับภาคที่ผ่านๆมาครับเรื่องที่7ก็คือโดราเอมอนมูฟวี่ภาคนี้กำกับโดยชินโนสึเกะซากุวะที่เคยกำกับโดราเอมอนบุกแดนมหัศจรรย์เปโกกับ5สหายนักสำรวจในฉบับรีเมคและโนบิตะกำเนิดประเทศญี่ปุ่นปี2016ครับรับประกันเรื่องมิตรภาพของโนบิตะและลูกะแน่นอนนะครับวงเล็บชวนจิ้นแน่ผัวใหม่โนบิตะอะไรอีกแล้วนะพี่ยังไม่เลิกเล่นนะฮะเรื่องที่8ภาคนี้หยิบตำนานเก่าแก่ของโลกอย่างกระต่ายดวงจันทร์นะฮะบอกเล่าถึงการอยู่อาศัยของกระต่ายผสมผสานกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบตำนานพื้นบ้านแล้วก็ความไซไฟเรื่องราวครั้งนี้นะฮะจะเข้มข้นยิ่งขึ้นและก็มีตัวละครหลักในมูฟวี่ได้แก่ลูกะเด็กนักเรียนใหม่ที่ย้ายเข้ามาในโรงเรียนครับแท้จริงก็คือมนุษย์กระต่ายบนดวงจันทร์ลูนะพี่สาวของลูกะที่อาศัยอยู่หลังดวงจันทร์กับชาวกระต่ายอย่างหลบซ่อนจากพวกมนุษย์มานานแล้วและเธอยังเป็นพี่สาวของลูกะอีกด้วยครับเรื่องที่9ตัวร้ายครั้งนี้ก็คือดีโวโลครับพร้อมกับสมุนก็อดดัสผู้ใส่เกราะสีแดงเพื่อจะเอาพลังเวทมนต์ที่กระต่ายครอบครองอยู่ในครั้งนี้และเรื่องที่10นะครับเป็นภาพยนตร์ลำดับสุดท้ายเขายุคเฮเซก่อนเข้ายุคเรวะเช่นเดียวกับโคนันเดอะมูฟวี่ศึกชิงอัญมณีสีครามครับเรียกว่า
ปิดยุคเฮเซที่เพิ่งผ่านพ้นไปและมูฟวี่ระดับต่อๆไปจะเป็นครบรอบ50ปีของโดราเอมอนก็คือไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะที่ต่อจากสำรวจแดนจันทรานี้ครับแน่นอนว่าฉบับภาคไทยนะทีมงานก็ทีมงานเสียงคุ้นเคยจากช่อง9การ์ตูนไม่ว่าจะเป็นน้านิดน้าติ๋มน้าตุ๊กน้าพึ่งและน้าต่อยเซมเบมาภาค JN อีกเช่นเคยครับและนี่คือเรื่องน่ารู้ของโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนสำรวจแดนจันทรานะครับที่เตรียมเข้าไทยพร้อมกันหรือยังครับทุกท่านนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ที่ทำให้อยากดูมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับวันหนึ่งคราวนี้ก็ต้องขอพักไว้จะเป็นเท่านี้นะครับก็ฝากกดซับกดกระดิ่งที่คลิปนี้เพื่อตามข้อความล่าสุดและกดเห็นโพสต์ก่อนใน Facebook เพื่อทราบข้อความก่อนใครเพื่อนครับสวัสดีครับ